นะครับเฉกเช่นกับเหตุการณ์นี้นะครับขับรถอย่าเล่นมือถือครับคนขับรถเก๋งเล่นมือถือไปด้วยขับรถไปด้วยผ่านสี่แยกไฟแดงสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นไปดูฮะคุณผู้ชมครับดูรถเก๋งในวงกลมสีแดงนะฮะเบนมาเบนมาเบนมาจนโอ้โหนี่ฮะแล้วเห็นน้องขายพวงมาลัยไหมฮะเกือบจะโดนชนครับคุณผู้ชมครับวงจรปิดสี่แยกไฟแดงเซ็นทรัลขอนแก่นฮะรถเก๋งคันนี้พุ่งชนกับเสาไฟมีหลายมุมให้ดูครับแล้วเสาไฟมันอยู่เกาะกลางของมันดีๆเด็กนักเรียนคนนั้นเขายืนขายพวงมาลัยกำลังจะเดินข้ามถนนเอะใจหันไปเห็นครับหยุดชะงักหลบได้ทันฮะน้องเขาดูนิ่งดีนะนิ่งมากนิ่งมากฮะผู้สื่อข่าวเนี่ยลงพื้นที่ไปตรวจสอบครับเสาไฟตรงจุดนั้นเนี่ยก็มีรอยบุบจากการชนแล้วก็มีชิ้นส่วนของรถเนี่ยกองอยู่ตรงนั้นเหมือนกันไปเจอกับน้องที่อยู่ในเหตุการณ์ที่หลบได้นิดเดียวเองเนี่ยนะชื่อว่าน้องนนมนัสหลักจันทร์อายุ16ปีครับน้องบอกว่าจังหวะนั้นเนี่ยยืนอยู่เกาะกลางเห็นและรถคันนี้ขับออกมาจากไฟแดงและดูเหมือนว่าไม่ได้มองทางเลยก็เลยขยับตัวออกมานิดนึงนี่ไงจังหวะนี้น้องปุ๊บขยับมานิดนึงอ่ะแล้วน้องสังเกตเห็นว่าคนขับเนี่ยเล่นโทรศัพท์อยู่ไปฟังน้องเล่าฮะผมยืนอยู่ข้างฟุตบาทแล้วทีนี้รถเขาก็พุ่งมาเหมือนจะชนผมเนี่ยแล้วก็พุ่งไปชนเสาไฟฟ้าเนี่ยแบบผมเหมือนเห็นเขาเล่นไอ้โทรศัพท์อยู่ฮะมันไม่ได้มองทางครับแล้วตกใจไหมแบบเป็นแบบไม่ค่อยได้ตกใจแต่ว่าแบบมันทำตัวไม่ถูกฮะแบบช็อกไปเลยครับก็คือตอนนั้นเราเห็นมาแต่ไกลแล้วใช่ไหมว่ารถเขาเสียไหมไม่ครับผมทีแรกผมก้มดูโทรศัพท์อยู่แล้วผมเงยหน้าขึ้นแล้วมันเหมือนจะชนแบบมันเหมือนจะพุ่งเข้ามาผมเลยถอยหลังแบบเข้าไปนิดนึงฮะมันเลยเฉียดไปพอดีฮะโอ้นี่โชคดีนะฮะถ้าเกิดว่าน้องก้มดูโทรศัพท์แล้วไม่ทันได้มองเหมือนกันคันนั้นเกิดเบี่ยงองศาอีกนิดนึงชนนะคะอะไรจะเกิดขึ้นนะฮะน้องเนี่ยบอกว่าปกติแล้วตัวเองจะมาขายพวงมาลัยเพื่อหารายได้เสริมอยู่สี่แยกตรงนี้เป็นประจำครับพอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นก็กลัวนะต้องระมัดระวังตัวเองมากขึ้นฝากเตือนคนขับรถทุกรายนะฮะบางคนเนี่ยบางทีติดไฟแดงนานก็หยิบโทรศัพท์มาเล่นมาแชทนะฮะต้องระวังครับถ้าเกิดว่าคุณก้มเล่นโทรศัพท์แล้วเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ไม่คุ้มกันเลยฮะค่ะนะฮะ